นี่อันนี้เขาไม่ติดไม่ค่อยติดเท่าไหร่เนี่ยฟอร์มเช่าได้ไม่ถึง51บวกลบได้53สัก22,000ได้ไหม23,24ได้ไหมคุณพ่อครับมันจะมีเหรียญพวงเชื่อมอ่ะพระเขาจะมีแบบมีค่าแบบใช้มาบ้างอ่ะราคาเป็นยังไงครับราคาคือผมเชื่อคุณเชื่อราคาสูงนะถ้าปล่อยเนี่ยราคาอาจจะไม่ดีแต่ถ้าเก็บเอาไว้อ่ะบูชาผมว่าดีกว่าถ้าผมมีประมาณสัก40,000ได้ไหมฮะรวมสองคู่เนี่ยถ้าผมซื้อผมซื้อ50,000แล้วกันคุณพ่อลองดูว่าจะปล่อยไหมปล่อยไปถ้า55ได้ไหมครับสวัสดีครับผมเอ็มเทพนะฮะวันนี้เปิดร้านเช่าพระเหมือนเดิมนะครับก็ใครมีพระเครื่องเดินทางมานะฮะหรือว่าจะส่งรูปมาที่ไลน์ก่อนก็ได้ LINE @saimhatep นะครับเวลาเราส่งรูปมาก่อนเนี่ยจะทำให้ถ้าพระมีโอกาสแท้ 70-80% เราก็จะให้มาที่ร้านมีโอกาสเช่ากันนะฮะแต่ถ้า walk in มาเนี่ยโอกาสเช่าอาจจะมีน้อยนะครับก็ขึ้นอยู่กับองค์พระด้วยนะฮะก็เอาเป็นว่าสะดวกส่งรูปมาก่อนนะครับหรือว่าสะดวกเดินทางเข้ามาเลยก็ได้นะฮะก็เดี๋ยวมาดูว่าวันนี้เนี่ยจะมีใครเอาพระมาปล่อยบ้างนะครับเหมือนเดิมทุกวันนะครับมีพระก็มาแล้วกันอ่านต่อไปดูคิวแรกเลยครับครับเชิญเลยครับเดี๋ยวให้กล้องดูพระด้วยนะเชิญเลยครับเยอะมากโอ้โหมีพระเยอะมากเลยฮะเมื่อวานมาแล้วเมื่อวานมาเป็นไงบ้างครับกลับก่อนเพราะว่าคนเยอะคนเยอะใช่ไหมฮะใช่วันเดี๋ยวนี้คนเอาพระมาปล่อยวันนึงเป็นร้อยคิวเลยถูกแต่ว่าคุณแม่รู้ไหมครับว่าเช่าได้กี่คิวไม่เลยเห็นรองเท้ากลับเลยมา100คิวเช่าได้20คิวอีก80คิวไม่ได้เช่านะเพราะว่าพาบางทีมาก็ไม่ได้ซื้อกันเนาะนะครับวันนี้เดี๋ยวผมดูให้คุณแม่เนาะได้อันเข้าตาบ้างนะเดี๋ยวผมสักครู่นะฮะแต่พาเยอะมากเลยเนี่ยมีอีกมีอีกเหรอครับมีอีกโอ้คุณแม่เขาจดรายละเอียดพาเอาไว้ด้วยเนาะถูกแต่บางอย่างจะเป็นพระปีใหม่นะคุณแม่จ้ะเดี๋ยวผมลองแยกๆก่อนแล้วกันว่าอันไหนซื้อได้บ้างพระที่ได้มานี่มีต่อทะเลาะกันใช่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 มีไงครับคือของน้าสาวเสียชีวิตแล้วอ๋ออุ้ยนี่เอามาหาผมแล้วเขาจะมาตามทวงเราไม่แล้วเขาแบบเอ้ยพระฉันเอาคืนมาแกมาจากนี่ไงที่เวลาแกทำงานอยู่ในสำนักงานราชวังแกได้มาจากต้นต่อตรงนั้นเลยก็ถึงบอกอ่ะพระแท้ทั้งนั้นเลยฮะใช่พระแท้ครับแต่ว่าบางอย่างก็เป็นพระใหม่เนาะก็บางอย่างก็ไม่เล่นกันแต่ว่าคุณแม่เขาแยกมาชัดเจนมากสมมติว่าเป็นพระของหลวงพ่อสงฆ์เนี่ยเขาก็จะแยกมาเลยว่าพระหลวงพ่อสงฆ์อันนี้ก็เป็นพระปีใหม่หลวงพ่อแช่มคือเมื่อวานคุณแม่เขามาแล้วนะครับแล้วก็คนเยอะก็เลยกลับบ้านก่อนกลับเลยวันนี้มาคนน้อยหน่อยอยู่ก็เลยรอแต่ว่ายังไม่รู้นะว่าจะได้เช่ากันหรือเปล่านะใช่ดูแล้วยังอาจจะยังไม่ได้ซื้อเพราะว่าพระเนี่ยพิมพ์ก็ยังไม่ได้บางอย่างก็ไม่ได้ซื้ออันนี้น่าจะเป็นกล่องสุดท้ายนะคุณแม่เนาะใช่แต่เดี๋ยวมาอีกรอบแล้วกันมีอีกพ่อมาดูเลยฮะเมื่อกี้ผมลองไล่เรียงดูนะก็จะมีองค์ที่สนใจอยู่จะเป็นองค์นี้อันนี้เป็นหลวงพ่อสงฆ์วัดเจ้าฟ้าสาลอยก็เป็นรุ่นที่หนังสือพิมพ์ลานโพเขาสร้างถวายเขาเล่นกันนะแต่ว่าถ้าผมซื้อเนี่ยเขาเล่นประมาณ1,000บวกลบไม่รู้คุณแม่ขายไหมเพราะว่าผมดูตั้งนานแล้วมันไม่มีอะไรที่แบบได้เลยเอาเถอะก็เอาที่แบบได้สักองค์แล้วกันนะองค์นี้เนาะผมซื้อ1,000นึงนะได้โอเคฮะก็ได้องค์นึงนะครับที่เหลือก็อาจจะยังไม่ได้สนใจพาคุณแม่นะครับใครที่จะเอาพระมาดูก็สามารถส่งรูปมาที่ไลน์ก่อนได้นะฮะไลน์ @saimhatep นะผมก็จะประเมินพระจากรูปก่อนอย่างคุณแม่เนี่ย walk in เข้ามาเลยถ้าส่งรูปมาประเมินเนี่ยก็อาจจะมีการคุยกันก่อนนะอาจจะมีโอกาสได้เช่าเยอะกว่านี้อ่ะคุณแม่เก็บได้เลยนะฮะได้แล้วผมโอนให้คุณแม่1,000เนาะได้ครับขอบคุณมากครับครับคุณป้าครับเชิญเลยครับสวัสดีครับคุณป้าพาเยอะเลยนะวันนี้มาจากไหนครับมาฟังรับได้ยังอ๋อไม่ไกลเลยนะคุณป้าใกล้ๆเองเนาะนี่ทีเด็ดเลยคุณป้านี่หลวงปู่โต๊ะล้วนๆเลยทางผมเลยคุณป้ามีราคาไหม
แล้วแต่ไม่ทราบคุณลุงเขาฝากให้มาดูบอกตรงๆได้เนาะได้เดี๋ยวผมไล่อย่างนี้อย่างองค์เนี้ยปิดตาตุ๊กตาเล็กนะฮะอันนี้ยังไม่แท้นะคุณป้าเพราะว่าพิมพ์เขายังไม่ได้นะครับองค์นี้ปิดตาปลดหนี้นะครับองค์นี้ก็ยังไม่แท้นะพิมพ์เขายังไม่ได้นะครับอ่ะตัวต่อไปนะองค์นี้นะครับเป็นจัมบูสองเนาะอันนี้พิมพ์พาเขาบูมไปนิดนึงนะอันนี้ก็ยังไม่แท้คุณป้าเริ่มมองผมไม่ค่อยดีแล้วมองคอผมแล้วผมพูดอะไรผิดบ้างฮะไม่ผิดนะคุณป้าเหมือนไม่ค่อยพอใจผมเนี่ยไม่ค่ะไม่มีนะก็ไม่เก่งองค์นี้นะครับเป็นปลดหนี้เหมือนกันเกสรตระกูลสองดอกอันนี้ก็ยังไม่แท้เขาพิมพ์เขาไม่ได้เขาจะบวมนิดนึงเห็นไหมฮะอันนี้ไม่แท้สี่องค์แล้วนะดูต่อนะค่ะเหลืออยู่องค์คุณป้าสามเหลือสามองค์คุณป้าว่าวันนี้มีโอกาสแท้ไหมน่าจะมีสักองค์น่าจะมีสักองค์นึงโอเคอ่ะต่อเลยต่อไปนะฮะอันนี้เป็นจัมโบ้เหมือนกันจัมโบ้สององค์นี้ก็ยังไม่แท้เหมือนกันผมเลื่อนไปนะหาองค์กันนะองค์ที่หกครับอันนี้แท้นี่แต่เป็นของหลวงพ่อเกษมองค์นี้เป็นปิดตานะครับแต่ว่าเป็นของหลวงพ่อเกษมนะฮะบรรจุตะกรุดสามดอกแต่ไม่ใช่หลวงปู่โตนะแต่แท้อันนี้อาจจะยังไม่รับวางไว้นี่ก่อนคือว่าวันนี้ต้องดูก่อนว่าจะได้ซื้อเปล่าเหลืออีกองค์นึงเหลือกี่องค์คุณป้าองค์เดียวค่ะเหลือองค์เดียวนะผมดูต่อนะองค์นี้ว่าคิดว่าจะได้ซื้อไหมน่าจะต่อไปองค์นี้นะครับเป็นพิมพ์หันข้างสร้างโรงเรียนของหลวงปู่โตนะครับปี2516อันนี้หน้าเนาะอ้าวมีอะไรติดอยู่นะอันนี้คืออะไรฮะ 5T คืออะไรฮะก็คือแกจะเก็บไว้ค่ะ5ปีไม่แกจะซื้อเอาไว้อ๋อซื้อมา5ตัวทีความหมายคือหลัก10 50บาทเนี่ยไม่ใช่ค่ะคือแกจะทำเป็นสต๊อกอยู่ชั้นไหนชั้นไหนอะไรอย่างเงี้ยรู้ไหมว่ามีเยอะเนี่ยมีเยอะค่ะแต่แกเอาให้หลวงปู่โตเอามาแค่นี้เอามาให้ดูองค์นี้แท้ครับคุณป้าองค์นี้แท้ครับคุณป้าแต่องค์นี้เนื้อข้างๆมันร่นไปเยอะหน่อยเนาะอย่างนี้เดี๋ยวผมแกะให้ดูฮะองค์นี้พาแท้นะครับแต่ว่าเนื้อเขาจะร่นหน่อยเนี่ยเนื้อเขาจะร่นๆออกเห็นไหมฮะเนื้อจะไม่เต็มเนื้อที่ขอบไม่เต็ม1จุดตรงนี้อีกเห็นไหมฮะนี่ด้วยแบบเนี้ยเวลาไปปล่อยอะจริงๆผมก็ปล่อยอยู่เรทประมาณไม่ข้าม 5,000 อยู่แล้วฮะต้องถามคุณป้าคุณป้าปล่อยเท่าไหร่ครับถามคุณป้าพาคุณป้าไงไม่พาผมต้องถามเจ้าของพาหรอถามลุงค่ะดีกว่าถามเลยฮะถามเลยถามว่าลองถามเจ้าของพระด้วยถามเจ้าของดีกว่าโอเคเขาปล่อยเขาปล่อยแพ้ควันบุหรี่ใครชอบดูบุหรี่คุณป้าเหม็นไหมฮะก็ป้ากินมังกินเจกินวีแกนก็เลยสัมผัสได้มาทำเจฮะเอาคุณเม้งไปกินด้วยได้ไหมครับเพราะคุณเม้งก็ทำบาปไปเยอะฮะต้องไปไถ่โทษโดยการกินเจได้ค่ะไปกินเจแล้วก็ให้คุณเม้งอยู่วัดไหนเขาบวชไปเลยก็ได้ไม่เอาอย่างนี้ดีไหมธุรกิจเราก็ทำแต่เราก็ฟังพุทธวจนะแล้วเราก็ถือศีลเอาแค่ศีล5ให้บริสุทธิ์ก็ไม่ได้ศีล5ก่อนได้ไหมศีล5ได้ไหมข้อ1อะไรครับข้อ1ห้ามฆ่าสัตว์ถ้าห้ามรักอะไรข้อ1ห้ามรักทรัพย์ whatห้ามรักทรัพย์ถ้าเขาเผลอเราก็หยิบใช่ไหมได้ไหมคุณป้าเราอะใจเราอะมันมีอวิชชาก็คือเราไม่รู้ไงแต่ถ้าเกิดเราอยู่กับคนดีเนี่ยเราก็ทำดีแต่ถ้าเราไปอยู่ในกลุ่มของคนที่ไม่มีศีลมันก็ทำให้เราดึงให้เราลงเหมือนพุทธเจ้าท่านสอนพระอานนท์แล้วก็ภิกษุคุณป้าถอดแมสก์ได้ไหมคะไหนพูดเรื่องธรรมะแล้วไม่ได้ยินฮะถอดก็พุทธเจ้าท่านเอามือคุณป้าถอดหมวกทีจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่รู้เนี่ยพอเราไปเรียนเราก็เรียนปริญญาพุทธศาสตร์เราก็เรียนสุตตันตคำสอนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เอามือสกิดดินเนี่ยเราบอกว่าดูกะละอานนท์ภิกษุทั้งหลายดินในพื้นปฐพีกับที่อยู่ในเล็บมือของเราเนี่ยอันไหนเยอะเขาก็บอกปฐพีเนี่ยเยอะนั่นแหละคนโอกาสที่จะไปเกิดเป็นมนุษย์หรือโอกาสที่จะเกิดสวรรค์เนี่ยยากนอกนั้นลงอบายพระพุทธเจ้ามีมากกว่าเมล็ดทรายในท้องมหาสมุทรทั้ง4เราก็คือพุทธเจ้าแต่ว่าเราไม่รู้เราก็พาเพื่อนพาไปกินเหล้าพาไปเล่นการพนันเราก็ติดเพลินเราก็เพลินทางโลกสุดท้ายจิตสุดท้ายเวลาตายเราก็ผูกไก่Thank you.
โทรมาบอกจะมาเสียงเสียงเสียงโทรเข้ามาก็ไม่อยากโทรหรอกดูใจครับป้าครับแป๊บนึงฮะคุณลุงครับมาหาครับมารอแกแกไปเหรอคนไหนฮะลุงเสื้อสีฟ้าเนี่ยคนไหนครับไปแกหน่อยที่ว่าคุณโตมาแล้วก็สิงตัวเล็กสองตัวเนี่ยไปอันนี้ในแก้วมีอะไรฮะในแก้วอะไรเติมมาเลยอันนั้นเบียร์เปล่าคุณลุงเบียร์เหรอฮะเอาแล้วเรียบร้อยแล้วคุณป้าไม่ครับเชิญเลยครับไหนๆก็พุ่งมาอันนี้แล้วอยากคือเวทีอันนี้มันเกมแท้เกมปลอมอันนะฮะของพอดีครับคุณลุงเติมมาป่ะเนี่ยเติมมาเลยเหรอโทษนะเมื่อกี้ผมไปคุยเรื่องธรรมะอยู่เลยพอเจอคุณลุงปุ๊บเรียบร้อยเลยจะพาคุณแม่ไปกินเจพอเจอลุงปุ๊บเจแตกเลยคือลุงเอี้ยงเลยหรอฮะแล้วเคยมาดูทีเคยดูใครครับอีกคนใครคนนั้นเม้งสายหนึ่งมะนี่ป่ะคนนี้ป่ะไม่ใช่คนนี้คุณป้าเดี๋ยวขอยืมไมค์นะคุณป้าเดี๋ยวคุณป้ารอแป๊บนึงนะคุณป้าหนีผมไปไหนนะเมื่อกี้ผมจะบรรลุโสดาบันแล้วพอเจอคุณลุงปุ๊บเรียบร้อยเลยฮะไออีกคนวันดูอีกคนโดนที่มาข้างบนกันอยู่นี้คุณลุงใช่หรือเปล่าใช่เปล่าคุณลุงดูบุหรี่ป่ะเนี่ยโอ้โหซองบุหรี่เบิ่มเลยกินบุหรี่ครึ่งเลยคุณลุงแม่ถามจริงนะว่าเหล้ากินไหมทุกอย่างแต่ต้องถามแล้วเมื่อกี้อ่ะกำลังคุยเรื่องธรรมะคุณป้าเขากะว่าแบบเราก็เข้าถึงนะเราก็แบบรู้สึกว่าปงละไม่อยากจะแบบแบบมีอบายมุขนะเขาเจอคุณลุงปุ๊บกินเหล้ามากินบุหรี่เรียบร้อยคุณลุงมีครบเลยนะครบทุกอย่างโอ้โหไม่ธรรมดามีอะไรบ้างครบนี่คือ1ไฮโล2มวย3การพนันเอาทุกอย่างไปเป็นรถเอาหมดเอานี่คือไปรักเขาเหรอเล่นกันอีกแล้วเล่นกันเหล้าเบียร์ทุกอย่างนะบุหรี่หมดแต่การพนันจะบ้าไม่เอานะพวกยาเสพติดไม่เอานะอ๋อยิ่งดีนะแมวเลยแต่ถ้าที่เหลือเก็บเรียบมันก็ไม่ใช้มากมายนะเงินทองนิดหน่อยเองใช่ไหมเบียร์มากกว่า2 ขวดวันนี้กี่ขวดแล้วขวดแรกแล้วจะมารอแก้แล้วนี่เติมใส่แก้วมาเต็มเลยหมดแล้วครึ่งนึงพอหมดครึ่งนึงปุ๊บไปแล้วไม่รอแก้แล้วหมดไปครึ่งนึงปุ๊บขึ้นเลยไหมขึ้นเลยเดี๋ยวจ้าถ้าแสนไปวันหนึ่งไปไหนฮะเดินดูผ้าสนามหลวงผมไปโดนเขายำมาเป็นคนท้าเขาโอ้ไม่ได้ฟุ้งมาทีนะผ้าปาจีนเข้าไปทุกเรื่องที่เชื่อผู้ดูหรือออกกล้องนะที่เอ้าผมเยอะเลยเชื่อเอ้าได้นางพญาเนี่ยหายากไม่เยอะไปออกเยอะไปดูดิเติมมดสรุปเหรียญเป็นนวะแบบไปไหมพุ่งตรงเลยผมจะสบายใจเจ๊ไปคืนเขาเดี๋ยวผมงานเข้าเลยเดี๋ยวคุณลุงไปคืนเขาเนี่ยเดี๋ยวจะมีปัญหาเหมือนแบบเอ้ยคุณเอ็มมาสวดพระผมทำไมเดี๋ยวผมด้วยบอกเพื่อนเอางี้คุณลุงเข้ามาเอาสบายใจเลยผมยังไม่สนใจอยู่อ่ะรู้แล้วคุณไม่ขายไหมให้ดูเฉยอ๋อดูเฉยอ๋อถ้าแดงก็ไม่ปล่อยอยู่แล้วไม่ปล่อยไม่ได้เดือดร้อนไม่เดือดร้อนเอาทางมาจีนคนต้องพาขายมาจีนวันนั้นใครมากองแล้วมันขัดออกมาดีแต่เขาไม่เอาอีกคนมาดูใครไม่เอาอีกคนนึงอ่ะไม่ใช่ผมนะใช่หรือเปล่าวะที่พาลุงมาเอาลุงเรียงมาให้เห็นก็จำได้ใช่นะคุณลุงเข้าผิดร้านหรือเปล่าโอ้นี่เอาเรียงมายังไงนี่องค์นี้แกบอกว่าแต่ก่อนให้เขา200,000ใช่คุณลุงสิบล้อเหรอที่วันนั้นมาทีมงานเดียวกันปะเนี่ยคนละคนกันเอ้ยที่ว่าลุงอีกคนนึงมาแกมาเก็บเงินค่าเช่าที่ค่าเช่ารถหรือแกจากสะพานพระราม7เนี่ยอ๋อที่ใส่แว่นเหรอนึกไม่ออกแกหน่อยนึกไม่ออกไม่ได้คุณลุงเดี๋ยวคุณลุงต้องกลับไปเรื่องที่บ้านก่อนแล้วค่อยบอกผมได้เช็คคนด้วยผมไหมไม่คืนนี้คือถ้ายังไม่โอเคอาจจะไม่เช่ากันเพราะลุงไปเช่าเขามานี่แต่ผมไปบอกกูใช่ไหมเฮ้ยคุณลุงพระไม่แท้คุณลุงไปคืนไม่พูดตรงเลยผมเช่าไม่แพงคุณลุงมีปัญหาผมเช่าไม่แพงไม่เอางี้พระองค์นี้ถึงว่าคุณลุงเก้คุณลุงบอกว่าเฮ้ยคุณเอ็มบอกเก้เอาตังค์มาเลยขอคืนไม่เอาผมก็ไม่เอาเฮ้ยผมก็ไปคืนเขาไม่ผมก็ไม่เอาเหมือนกันผมก็ไปเก็บผมก็ไม่เอาเหมือนกันคุณลุงบอกไม่เอาก็ไม่เอาสิไม่เอางี้ยังไม่เช่าแล้วกันไม่เขาไม่ใช่เช่าให้ดูเฉยดูนะดูเฉยโอเคฮะโอเคยังไม่เช่านะไม่โกรธนะโกรธผมไหมเนี่ยไม่โกรธตัดฟอนใส่ผมไม่โกรธไม่มีนะเติมก่อนไหม
ไม่เอาแมวเพราะไม่เติมหรอให้ดูแค่นั้นจะรีบไปมีงานเยอะกว่าแหละเอาละฮะลูกค้ารอเปล่าไม่ลูกค้าไม่รอผมรอลุงนะเอาละถ้าลุงเสร็จก็คนอื่นได้ดูโอเคไปดูดิอะไรนะดูโอเคดูนะคุณลุงดูที่ไหนที่ไหนทีนี้ทีนี้อาจจะยังไม่เช่ากันนะไม่กดนะไม่กดโอเคได้จบขอบคุณคุณลุงมากนะโอเคโอเคดูด้วยนะคุณว่าเชิญเลยครับเมื่อกี้เห็นคุณมิ้งเข้าไปคุยเรื่องมีลูกสาวก็บอกให้เขาสวดมนต์มีลูกผู้ชายไหมหรอมีลูกผู้ชายไหมหรอลูกสาวที่ไหนมีลูกสาวมีลูกสาวไม่ได้บอกพูดถึงว่ามีลูกคนหนึ่งเราก็เลยบอกว่าเด็กเนี่ยเขาจะมีใจที่ใสเราก็ให้สิ่งที่ดีกับเขาก็คือให้เขานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยใจเขาก็จะคุ้นไปในสิ่งที่ดีแต่พอโตแล้วเนี่ยกิเลสมันครอบงำใจอ่ะคราวนี้มันยากที่จะเอาออกก็ต้องฝึกเด็กเนาะใช่ขอบคุณคุณป้ามากครับสำหรับธรรมะในวันนี้ซึ้งเลยวันนี้แล้วสรุปวันนี้คือผมก็กลัวถูกเกินไปไม่เป็นไรค่ะแพงเกินไปเดี๋ยวผมก็เป็นทุกข์ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่ของดิฉันเขาฝากดิฉันให้มาดิฉันก็โทรคุยกับเขาคุยคุณป้าแล้วผมอยากจะอยู่ตรงกลางมากเลยฮะคุณเอ็มพูดบอกว่าถ้ามาถ้าปล่อยอย่างเงี้ยคือเราทำธุรกิจเนาะครับมันก็วินไม่ต้องผมเช่าได้นะได้ไม่บาปนะไม่บาปแล้วผมอย่างนี้ผมก็ไม่เดินทางสายกลางนะถ้าสายกลางคือไม่ต้องซื้อไงอยู่เฉยๆมันจะได้ไม่ต้องเป็นทุกข์เลยคุณป้าไม่หรอกไม่เป็นไรมันจะโอเคฮะอันนั้นผมเช่าคุณป้านะมันเท่าไหร่ฮะ2,000 3,000 อ๋อ 3,000 โอเคขอบคุณคุณป้าครับขอบคุณครับเดี๋ยวโอนให้คุณป้าครับนะครับพี่ให้กล้องถ่ายได้ไหมครับโอเคครับพี่เชิญเลยครับอันนี้แม่ชีบุญเรือนเนาะอ๋อครับมีติดมาด้วยกันเลยอ๋อนี่นะครับก็มีคะแนนยันตื้นนะฮะองค์นึงถ่ายกล้องดูนิดนึงแล้วก็มีแม่ชีบุญเรือนนะครับแล้วก็มีปลดหนี้ยันเตยพี่นุ๊กมีราคาไหมครับพี่อันนี้15 63ครับอันนี้อะไรนะฮะ63อันนี้เขาไม่ติดน่าจะติดเท่าไหร่เนี่ยฟอร์มมันเช่าได้ไม่ถึงลองว่ามาถ้าหนึ่งบวกลบเนี่ย53แล้วอย่างนี้พี่ลองดูองค์เนี้ยเดี๋ยวผมซื้อพี่ 50,000 ถ้าได้พี่ค่อยปล่อยได้ครับครับได้เนาะครับอ่ะโอเคนะครับพี่อันนี้นะฮะ 50,000 ครับผมเนาะโอเคครับขอบคุณมากครับครับครับสวัสดีครับเชิญเลยครับเงาเลยพี่ผมก็เลยอยากเอามาดูนี่ห้องเงินเท่าไหร่พี่อยากได้30เลยห้องเงินเนี่ยจริงๆราคาที่พี่แจ้งอ่ะมันเป็นราคาที่เปิดให้ลูกค้าต่อรองได้เลยพี่ครับมันเป็นราคาขายเลยอันนี้พี่น่าจะทราบอยู่ครับคือถ้าเป็นมุมพ่อค้าซื้อเข้าอ่ะมันจะอยู่มันอาจจะอยู่ช่วงมัน 20,000 20,000 หน่อยๆไม่รู้พี่ปล่อยได้มั้ยสัก25ได้มั้ยพี่25มันเต็มไปเพราะว่าขอค่าก่อนค่าก่อนเนาะสัก22,000ได้มั้ยมันจริงพันน่าจะขายได้ประมาณตัวเลขที่พี่แจ้งมานะคือ 30,000 น่ะมันเปิดได้พี่ผมก็มีนะตอนนี้มีประมาณ 3-4 เหรียญได้ผมก็ปล่อยไม่ได้อะคือปล่อยไม่ง่ายเหมือนกันคือ2324ได้มั้ยอย่างนี้ผมซื้ออาจจะซื้อไปเก็บเพิ่มเพราะว่าที่มีอยู่อ่ะก็ยังปล่อยไม่ได้เหมือนกันเอาตัวเลขที่ผมไหวแล้วกันพี่ถ้าอยู่ถ้า 22,000 เดี๋ยวซื้อให้พี่ลองคำนวณดูก่อนได้ 22,000 ได้เนาะครับนะอันนี้ผมจ่ายพี่ 22,000 นะส่วนนี้ผมยังไม่เอานะครับผมโอเคครับอ่ะนี่นะฮะจบพี่เข้าไป 22,000 นะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนเดี๋ยวผมโอนให้พี่เขาครับนะผมเก็บเนาะพี่เก็บไปเลยครับอันนี้นะครับเรียบร้อยนะครับครับขอบคุณมากครับครับโอเคฮะใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับแต่ว่าดูช่วยซันเลยนะดูผมนะวันนี้คุณป้าเอามาปล่อยเนี่ยก็จะมีกระดูกข้างยันดุงเด็กนะแล้วก็จะมีหลวงพ่อคูณปี17ใช่ค่ะ2องค์ใช่ค่ะอันนี้น่าจะเป็นเจริญพรบุญนะครับเอาหูไปไหนคุณป้าไม่มีหูเหรอฮะเอาหูอ๋อหรอไม่มีหูเหรอไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวผมดูอันอื่นก่อนไม่คนเป็นเงินสดด้วยนะ
อันเนี้ยอันนี้ยังไม่แท้นะครับตรงนี้ต้องสอบถามคุณต้าดูว่าคุณต้าตีราคาเท่าไหร่ครับเป็นเงินลงทุนอันนี้ต้องถามพ่อพอดีพ่อไปของพ่อหมดเลยพ่อเขาฝากมาดูคุณแอมอ๋อครับไอ้อีชอบดูอ๋อได้ครับแต่ผมดูทีเดียวแล้วกันแล้วจะได้ที่ที่สนใจนะฮะก็จะมีอันนี้ยันเล็กเนื้อใบลานนะครับอันนี้พร้อมเลี่ยมทองนะฮะแล้วก็จะมีหลวงพ่อคูณปี172นะครับแล้วก็จะมีเจริญพรบนองค์นี้นะครับองค์นึงฝากทางไม่ได้ใดลองเช็คกับท่านเท่าไหร่คะราคาลองถามคุณพ่อว่าคุณพ่อมีราคาเท่าไหร่บ้างให้คุณตีลองดูนะคุณแอมตีผมตีไม่เท่าคุณพ่อตีเพราะน่าตีราคาเป๊ะว่ะไม่เก่งเก่งไม่เท่าเดี๋ยวลองดูว่าราคาเนี่ยของคุณพ่อเนี่ยราคาเขาเปิดมาเท่าไหร่ผมดูว่าผมไหวหรือเปล่าถ้าไหวก็ผมซื้อให้ดีกว่าสวัสดีครับคุณเอ็มค่ะคุณพ่อครับรบกวนนิดนึงผมเอ็มนะครับอ๋อสวัสดีครับคุณพ่อครับพระที่เอามาปล่อยเนี่ยไม่แน่ใจว่าที่สนใจอยู่จะมียันดุงเล็กนะครับแล้วก็มีหลวงพ่อคูณปี17นะฮะแล้วก็จะมีเจริญพรบนหลวงพ่อคูณเนี่ยทั้งหมดจะมี4องค์ครับคุณพ่อมีราคาองค์เท่าไหร่บ้างครับราคาตัวนี้เรายังไม่รู้ราคากันเลยแค่องค์หลวงปู่ทิพย์องค์ที่ไม่ใช่มันเป็นองค์ทิพย์หรือองค์ปู่ทิพย์ยังไม่ได้มีดูเขาฝากดูเขาอยากให้ดูจริงๆได้ไหมคุณพ่อครับเดี๋ยวผมขอเช่าพระก่อนได้ไหมครับแล้วอันนั้นเดี๋ยวผมดูให้ไม่ใช่ครับคือเอ็มจะให้ราคายังไงครับเยอะใหญ่ครับโอเคอย่างนี้ได้ไหมครับยันดูเล็กเนี่ยพระเขาจะมีสภาพนิดนึงถ้าลองดูอันนี้ให้ทางคุณลูกดูนะครับมันจะมีคราบด้านหน้าเยอะเลยอย่างนี้ฮะพระอย่างเงี้ยถ้าผมซื้อเข้าอ่ะผมซื้ออยู่ประมาณ 30,000 บวกลบคุณพ่อปล่อยมั้ยครับประมาณสัก 32,000 ได้มั้ยอ่ะ 32,000 นะคุณพ่อเดี๋ยวผมฉีกไว้ก่อนนะแล้วก็จะมีเหรียญพระคุณปี17มี2องค์นึงเนี่ยพระเขาจะสึกหน่อยนะหน้าตาเนี่ยจะล้นๆเนี่ยลองดูก็ได้ฮะครับคือผิวเขาเปิดนะครับแล้วก็อีกองค์นึงอาจจะมีลมดำเต็มบ้างแต่ก็จะมีเปิดบ้างเหมือนกันถูกมั้ยฮะครับก็คุณพ่อลองดูครับผมเคยปล่อยอยู่เหรียญนึงอ่ะได้ประมาณ 10,000 หน่อยนะฮะในสภาพประมาณนี้นะครับถ้าซื้อคู่เนี้ยอยู่สักประมาณถ้าผมตีคู่นี้อยู่ประมาณสัก 23,000 ได้มั้ยฮะมันก็จะกลายเป็นว่า 23,000 บวกกับ 32,000 นะฮะมันก็จะกลายเป็น 55,000 2องค์นี้ขอให้สักเป็น 25,000 ได้มั้ยครับ25,000 เนาะเนี่ยมันก็กลายเป็น 32,000 25,000 แล้วอีกเหรียญนึงอ่ะเหรียญเจริญพรบนเท่าไหร่ครับเจริญพรบนที่ไม่มีห่วงใช่มั้ยใช่ไม่มีห่วงครับองค์นี้ไม่ทราบว่าทางคุณได้ให้เท่าไหร่ครับผมเคยเช่าอยู่เจริญพรบนเนาะมันก็จะมีราคาตั้งแต่หมื่นกว่าจนถึง 20,000 ครับคราวเนี้ยแต่องค์นี้ผมเช่ามาตั้ง 17,000 เอาล่ะฮะครับเอาแต่ผมจิ้มให้นะฮะก็ถ้าสมมุติ4องค์นี้เนาะนะครับจะมี 32,000 บวกกับ25,000 ครับบวกกับ17,000ใช่ไหมฮะครับก็จะกลายเป็น 74,000 นะครับราคานี้เนี่ยคุณพ่อเนาะครับเป็นราคาที่คุณพ่อโอเคนะโอเคผมเป็นเจ้าของพระยังมีได้ครับวันนั้นเชิญไปที่บ้านได้ครับคุณพ่อครับถ้ามีก็ฝากมาให้ทางคุณป้าเอามาดูก็ได้นะผมดูให้เนาะได้ครับส่วนครับส่วนเป็นอะไรของหลวงปู่โต้ที่เป็นพิมพิมอะไรพิมพ์ประดุข้างกับพิมพ์เสน่ห์มาเสน่ห์หรืออะไรเนี่ยอ๋อมีไหมฮะมีเอาผักมาดูไหมฮะเอามาให้งั้นคุณพ่อถือสายรอเลยครับเดี๋ยวผมจะได้คุยต่อเลยครับไม่มีเอาไปให้ยังดูสิบกว่าองค์นะมีเพิ่มนี่แล้วมหาเสน่ห์ปล่อยไหมฮะมหาเสน่ห์นี่ไม่ใช่ไม่ให้ราคาไงครับรอนะของมากเข้ามาที่อยากได้ราคาขึ้นมหาเสน่ห์อันนี้คือปล่อยใช่ไหมครับปล่อยถ้าสมมติในกรณีถ้าคุณเองให้ราคาจริงอ๋อฮะดีนี่คือต้องดีกว่ายันดวงเล็กถูกไหมฮะครับก็ต้องแพงกว่ายันดวงเล็กอีกครับโอเคฮะถ้าแพงกว่าสักหมื่นหนึ่งโอเคไหมฮะยันดวงเล็กคุณตอนนี้บอกให้เท่าไหร่ครับให้32,000ครับมหาเสน่ห์เขาบอกว่าเล่นจะต้องหลายหมื่นนะก็42,000ครับคุณพ่อครับ40,000-50,000ก็ราคานี้ก็ผมก็ราคาตามที่เล่นหากันนะ45,000ได้มั้ยผมเป็นสัก40,000ได้มั้ยเอาก่อนกันผมวางไว้ก่อน45,000ผมบวกก่อนนะแท้แท้ใช่ไหมแท้แต่ว่า
พระเขาใช้มาหน่อยอจะมีคราบอะไรหนึ่งคุณพ่อครับมันจะมีเหรียญผงเชื่อมอ่ะพระเขาจะมีแบบมีคราบแบบใช้มาบ้างอ่ะคุณพ่ออยากปล่อยนะครับโทษนะฮะเจ้าของเขาไม่สบายแล้วคือราคาเป็นยังไงครับราคาคือผงเชื่อมไม่เฉลี่ยราคาสูงนะจริงๆอย่างนี้ฮะพระองค์เนี้ยเหรียญเขาอ่ะมีใช้มามีสนิมเขียวขึ้นเยอะเลยถ้าปล่อยเนี่ยราคาอาจจะไม่ดีแต่ถ้าเก็บเอาไว้อ่ะบูชาผมว่าดีกว่าเหรอใช่ครับแล้วคุณเอ็มให้ใช้เท่าไหร่ครับจำนำเหรอเพราะพอดีจะมาเพราะตอนนั้นที่เขาปล่อยมานี่มันแบบไม่ได้เรียบทองแต่ผมไม่เรียบทองอย่างนั้นอย่างที่บอกไปครับคุณพ่อว่าเหรียญเขาไม่ค่อยสภาพเขาไม่ค่อยสวยอ่ะประมาณเท่าไหร่ราคามันไม่ค่อยดีอ่ะผมไม่ค่อยอยากซื้อเลยอ่ะไม่อยู่แล้วตอนนั้นไม่เพราะว่ามันปล่อยยากคุณพ่อพักเขาไม่สวยเลยแล้วผมก็ไม่อยากซื้อถูกจนเกินไปลองคุณเอ็มให้ราคาดูหน่อยได้ไหมฮะพออยู่ราคาเนี่ยบางทีเผื่อบางทีผมก็อาจจะปล่อยมาผมตีทองหมื่นบวกลบพระองค์นึงก็ไม่น่าจะข้าม 20,000 สภาพใช้ไม่ค่อยผมไม่ไปปล่อยมันก็ได้ 30,000 บวกลบไม่ได้เยอะกว่านี้ถ้าหลายไม่เป็นไรบอกก็ตามเออถ้าองค์นี้ประมาณสัก 40,000 ได้มั้ยฮะรวมทองคุณพ่อเก็บไว้ก่อนได้ไหมฮะเพราะผมสู้ไม่ไหวจริงๆคือผมก็ไม่อยากให้ปล่อยนะถ้าลองฟังดีบางอย่างถ้ามันถูกเกินไปผมก็ไม่อยากซื้อด้วยผมเกรงใจเอาเท่าไหร่มันไม่ได้เนี่ยอันนี้ผมมี 35,000 ก็แล้วกันอ่ะลดไป 5,000 พามันปล่อยได้ประมาณ 30,000 บวกลบไปปล่อยนะไม่ได้แบบซื้อเข้านะครับซื้อผมซื้อเข้าต้องขอไม่อีกต้องอาจจะซื้ออยู่มันถึงเท่าไหร่ไม่เป็นไรบอกได้ยังไงก็ได้ก็มาหาคุณเอ็มผมอยู่ประมาณ 20,000 กลางๆไม่ 20,000 เท่าไหร่ที 25,000 25,000 มั้ยป้าคุณเองก็จัดการก็แล้วกันการให้ราคาสูงสุดได้เท่าไหร่ก็ตามนั้นแล้วองค์นี้นะคะได้ครับเพราะพระเขาเยอะจะพยายามพระเนี่ยจริงเขาเป็นกะไหล่ทองเนาะแต่ว่ากะไหล่เขาหายหมดแล้วครับคุณพ่อครับใช่ครับคราวนี้ต้องดูว่าคุณพ่อตีราคาเหรียญนี้ยังไงบ้างผมก็ไม่รู้ราองค์นี้ผมไม่รู้ราคาต้นทุนเท่าไหร่จำไม่ได้เพราะผมเช่ามันเป็นช่างเกือบ10 กว่าปีแล้วจำไม่ได้อย่างนี้ฮะสวยๆเนี่ยเขาปล่อยเหรียญนึงอ่ะเป็นแสนก็คืออาจจะแสนบวกลบแต่เหรียญเนี่ยมันจะเหมือนหลวงปู่ทิมเลยฮะเขาผมว่าน่าจะเป็นเจ้าของเดียวกันด้วยใช่ไหมเข้ามาปล่อยเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับว่าคราบสนิมเขียวขึ้นเหมือนกันเป๊ะเลยเขาเป็นมะเร็งไงเขาเก็บไม่ดีเป็นมะเร็งแล้วไม่มีตังค์ใช่ใช่เขาคุณเด่นให้เท่าไหร่ปล่อยไปเลยเจ้าของแล้วเขาไม่อยู่เมื่อเอาไปให้คุณเด่นดูแล้วปรากฏว่าต้องปล่อยได้ครับเดี๋ยวผมคุยกับคุณป้าต่อแล้วกันเพราะอย่างที่บอกว่าพระเอาผมเอาไปมันก็จะไปได้ไม่เยอะหรอกเพราะว่าพระเขาไม่ค่อยสวยไม่ผ่านเข้าเลย2 องค์เท่านั้นแค่นี้เพราะว่าจริงๆเขาเป็นเจ้าของกระทูซีเข้ามาคุณพ่อครับอย่างนี้ได้ไหมครับคู่เนี้ยถ้าผมซื้อผมซื้อ50,000แล้วกันก็ซื้อให้ราคาเท่ากันกับผมเชื่อมคุณพ่อลองดูว่าจะปล่อยไหมปล่อยไปครับ5ได้ไหมครับมันก็จะสูงคือมันเยอะคุณบอยตอนนี้คุณพ่อเมื่อกี้คุณป้าเรียกคุณบอยเดี๋ยวผมเพิ่มราคาก่อนต้องถามพ่อคุณพ่อครับเหรียญนักปก8รอบเท่าไหร่ครับคุณบอยให้เท่าไหร่ครับให้คุณเก็บคุณเองให้เท่าไหร่เรียกชื่อออกสื่อไม่ได้นะเดี๋ยวต้องเซ็นเซอร์อย่างนี้ฮะเหรียญนึงอ่ะผมไม่แน่ใจว่าตอนนั้นที่เช่ามาเหรียญนึง 30,000 20,000-30,000 ได้หรือเปล่าชาปะ20,000คือหลวงปู่ทิมอ่ะมีช่วงนึงราคาเขาขยับไปสูงแล้วตอนนี้ก็มีแบบขยับลงมาบ้างนะแต่ก็ผมดูที่เหรียญแหละคือเหรียญนี้ผิวไฟเขาไม่ได้แดงมากนะฮะประมาณสักเท่าไหร่ครับถ้าอยู่ทั้ง 25,000 ได้ไหมฮะขอสัก 28,000 ได้ไหมครับผมนี้ผมก็ชอบมาราคาเราๆนี้อ่ะ 27,000 จริง 25,000 ก็ราคาดีแล้วอ่ะช่วยหน่อยนะอันนี้มันไปทั้งทีแล้วก็เอามาใส่หลายองค์ก็จะก็ให้คุณเอ็มเช่าไปหมดเลยเรียกชื่อผิดเองครับครับแล้วผมมีรอบสองแล้วรอบสองเดี๋ยวผมจะฝากไปโอเคได้ครับคุณพ่อเขาก็มีแบบมีหวานเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวมีอีกนะเรื่องนี้เดี๋ยวมีอันใหม่นะจริงๆแล้วก็ไม่เอามาต้องเช่าอันนี้ก่อนอันใหม่ถึงจะเอามาใช่ไหมเนี่ยถูซี่เข้ามาแล้วเนี่ยอ่ะอย่างนี้ภาพรวมเนี่ยผมได้ราคาทั้งหมดแล้วเดี๋ยวผมคุยกับคุณป้าต่อเลยนะครับคุณพ่อนะเรียกอีก็ได้ครับเรียกอีก็ได้เรียกอีก็ได้ครับจะคุยนี้ต่อเลยนะครับได้ครับขอบคุณคุณพ่อมากครับครับสวัสดีครับแต่ผมไปต่อแล้วกันเพราะว่าผมรู้ราคาทั้งหมดแล้วแล้วก็ราคาที่คุณพ่ออยากได้มีเยอะที่บ้านมีอีกเยอะเมื่อกี้ผมก็นั่งแกะพระสองเหรียญนี้นะดีเนาะเพราะว่าเราต้องแกะดู
ร่องรอยตัวตัดด้วยนะครับก็ส่วนองค์เนี้ยเมื่อกี้ดูแล้วเป็นปูทิมนะปก8รอบองค์นี้อาจจะยังไม่แท้นะอันนี้อาจจะผมแยกไว้นะครับก็จะมี2องค์นี้ปูทิมกับพอท่านเขียวนี่แท้แต่ว่าเขาจะมีสภาพสนิมเขียวขึ้นทั่วองค์เลยเห็นไหมฮะไม่ได้รักษาใช่ครับก็ตามสภาพนะครับเขาเช่ามาก็เก็บได้ครับก็ผมสรุปราคาอีกหนึ่งรอบแล้วกันนะครับจะได้เพื่อความชัวร์นะครับก็จะมีองค์นี้นะครับองค์แรกเนี่ยยานุงเล็กเนี่ยก็จบไป32,000นะฮะแล้วก็จะมีพ่อคูณนะครับสององค์นี้เนี่ย25,000นะครับก็ได้2 องค์25,000ไม่องค์ละ25,000ใช่ไหมครับไม่ใช่ครับคูณนี้25,000ครับแล้วก็จะมีอันนี้17,000นะครับตามที่คุณพ่อเขาต้องการก็เป็นราคาตามที่คุณพ่อเขาต้องการนะครับแล้วก็องค์นี้คุณพ่ออยากได้45,000นะครับสององค์นี้เนี่ยได้องค์ละ20,000องค์ละ25,000ก็จะเป็น50,000นะครับก็จบไปที่160,000เท่ากันตรงกันนุ๊กขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับคุณน้องครับก็หมดไปอีก1วันนะครับในการเช่าพระของผมเนาะก็พระที่ได้มาปุ๊บเราก็จะมาจัดเตรียมนะฮะบางองค์เราก็แกะออกจากกรอบนะก็เตรียมเอากลับไปเลี่ยมเหมือนเดิมนะฮะเพื่อจะเอามาปล่อยนะครับในครั้งถัดไปในไลฟ์สดเนาะก็ฝากติดตามด้วยใครที่มีพระเครื่องนะครับอยากจะเปลี่ยนเป็นเงินสดนะครับก็สามารถเดินทางมาได้นะฮะที่โครงการเดินไปติดนะฮะเปิดเที่ยงครึ่งถึง6 โมงเย็นหรือส่งรูปพระมาที่ LINE @mhatthep นะฮะก่อนที่จะเข้ามาก็ได้นะครับหรือสะดวกจะ walk in มาเลยก็ได้นะฮะลองดูนะครับก็วันนี้ประมาณนี้ใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์แนวนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวผมต้องลาไปก่อนนะฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ